ิริกัญญายก4เหตุผลตัดงบดิจิทัลวอลเล็ตเหลือ 10,000 ล้านชี้ไม่ควรกู้เพิ่มอีกการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 15:18 น.สิริกัญญากลาง4เหตุผลตัดงบดิจิทัลวอลเล็ตเหลือ 10,000 ล้านเน็บจะเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรก็ตามแต่ดอกเบี้ยไม่หลอกใครจวกเอาค่าน้ำค่าไฟรวมเป็นรายจ่ายลงทุนวันที่31กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวนเงิน 1.22 แสนล้านบาทวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการกมธ.พิจารณาเสร็จแล้วโดยกมธ.ไม่ได้มีการแก้ไขซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายมาตราเวลา 12:50 น.นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้แปรยัตติอภิปรายว่าตนขอตัดลดงบในส่วนนี้เหลือ 10,000 ล้านบาทด้วย4เหตุผลคือ 1. เราไม่ควรกู้เงินเพิ่มอีกแล้วเพราะด้วยฐานะทางการคลังของประเทศวันนี้ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังแต่ยังปริ่มเพดานไต่ขอบไต่เส้นและหนี้สาธารณะท่านจะเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรก็ตามแต่ดอกเบี้ยไม่หลอกใครทั้งนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าในปีงองูบอใบไม้2567และปี2568มีการตั้งงบชำระดอกเบี้ยไม่พอที่ตั้งไว้ขณะที่ปี2569ก็มีการตั้งเฉพาะดอกเบี้ยไว้ที่ 3.7 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 12% ของรายได้รัฐบาลหากถึงปี2571ก็จะขึ้นไปเกือบ 5 แสนล้านบาทเราไม่ต้องทำอะไรแล้วหากรายได้ได้เท่าไหร่หรือเก็บภาษีได้เท่าไหร่ก็เอาไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยหมดซึ่งหากรวมเงินต้นด้วยก็จะขึ้นไป 20%นี่จึงเป็นปัญหาที่จะผูกพันเราไปอีกในอนาคตดิฉันจึงเสนอว่าไม่ควรกู้เพิ่มอีกแล้วแถมยังเป็นการกู้ที่สุดเพดานไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าจะจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้ากรรมาธิการได้สอบถามบ้างหรือไม่ว่าประมาณการรายได้ของปี2567ได้ประมาณการใหม่ไว้หรือไม่เราจะจัดเก็บพลาดเป้าเดิมจากที่สภาเคยอนุมัติไว้เมื่อต้นปีที่เท่าไหร่แม้จะมีการสอบถามแค่ตัวแทนจากกระทรวงการคลังก็บอกว่าได้มีการประมาณการรายได้ใหม่ไว้แล้วแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่ไม่แค่ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วว่าสุดท้ายจะไม่มีปัญหาซึ่งกรมสรรพสามิตก็เคยออกมาแถลงแล้วว่าจัดเก็บพลาดเป้าไปเกือบ 60,000 ล้านบาทแต่เราก็ยังจะมากู้เพิ่มจนสุดเพดานซึ่งถือเป็นการสร้างความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นกับระบบการคลังยืนยันว่าจะให้งบเพิ่มเติมได้เท่าที่หารายได้อื่นมาเพิ่มได้คือ 10,000 ล้านบาทนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่า 2. แม้จะกู้ได้แต่ก็ต้องใช้ในปีงบประมาณตามกฎหมายซึ่งไม่มีกฎหมายข้อไหนที่บอกว่าการลงทะเบียนจะเข้านิยามของหนี้ตามมาตรา4ยกเว้นจากการอื่นใดแต่การจะเป็นหนี้ได้ต้องมีระเบียบมารองรับต่อไปและจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดต่อไปกมธ.ได้มีการสอบถามหน่วยงานที่มาชี้แจงหรือไม่ว่าเป็นหนี้หรือสัญญาประเภทใดซึ่งตนอยู่ในห้องนั้นก็เห็นว่าไม่มีหน่วยงานใดที่จะตอบได้ว่าเป็นสัญญาเอกเทศประเภทใดทั้งนี้หากเป็นสัญญาให้ไม่ถือว่าเป็นการก่อหนี้เพราะฟ้องร้องกันไม่ได้3แม้จะกู้ได้แต่ต้องทำสัดส่วนลงทุนรายจ่ายถูกต้องซึ่งท่านเคยชี้แจงในห้องกมธ.งบประมาณว่าทำไมจึงคิดว่ารายจ่ายของดิจิทัลวอลเล็ตเป็นรายจ่ายลงทุนถึง 80% แต่เมื่อมาชี้แจงในห้องคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีแล้วว่า 80% เป็นรายจ่ายลงทุนแต่ใช้การวิเคราะห์ที่ทำให้เกิดดอกผลและไม่เกิดดอกผลรวมถึงบอกว่าการก่อให้เกิดดอกผลเป็นการลงทุน
โดยในมาตรา 21ระบุว่าเราต้องมีรายจ่ายลงทุนมากกว่าที่กู้เพื่อชดเชยขาดดุลแต่การกู้ครั้งนี้ท่านกลับเอาค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคตามปกติครัวเรือนมาบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนดิฉันคิดว่าเกินเลยไปมากซึ่งท่านจะไม่ทำก็ได้แค่บอกกับสภาว่ารายจ่ายรอบนี้จะไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ตามกฎหมายโดยมีเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องรักษาชื่อเสียงที่เราสั่งสมมานานเพื่อทำเรือธงของตัวเองให้ได้ให้ท่านบอกเหตุผลกับสภามาและเสียงข้างมากก็คงยอมให้ท่านทำได้แต่ท่านกลับพยายามที่จะบิดกฎหมายที่ยังไงก็ได้ขอแค่ให้เป็นรายจ่ายลงทุนซึ่งจะถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดในอนาคตกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังต่อไปนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่า4แม้จะกู้ได้แต่ก็ไม่คุ้มค่าที่จะทำเพราะแหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมที่จะมีการเติมเงินเข้ามาใหม่ในระบบ 3.5 แสนล้านบาทจากการกู้3แหล่งคือกู้ชดเชยขาดดุล 2,567 กู้ชดเชยขาดดุล 2,568 และกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 200,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นดังนั้นจากที่เคยประเมินเอาไว้ว่าจะโต 1.2 ถึง 1.8% ตัวเลขตอนนี้จะไม่เท่าเดิมอีกต่อไปแต่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาก็บอกว่าประเมินให้ใหม่แล้วเพราะแหล่งที่มาของเงินลดลงแล้วก็จะเหลืออยู่ที่ 0.9% แต่พอถแถลงข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังก็กลับไปใช้ตัวเลข 1.2 ถึง 1.8% ขอใช้ตัวเลขสูงไว้ก่อนยิ่งสะท้อนว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการประเมินความคุ้มค่าไว้ล่วงหน้าท่านอาจจะบอกว่าโครงการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้เลยไม่รู้ว่าจะประมาณการอย่างไรแต่เราสามารถประเมินขั้นต่ำขั้นสูงกันได้อยู่แล้วถ้าโครงการนี้มันมีการประเมินอย่างรอบคอบรอบด้านแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้สรุปว่าไม่รู้จะใช้ตัวเลขไหนกันแน่และเอกสารงบประมาณก็ไม่ได้มีการระบุตัวเลขไว้อย่างชัดเจนดิฉันจึงไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากนางสาวสิริกัญญากล่าวมนัสบุญจำนงแสดงความเห็นหลังเฟี้ยวจุฑามาสพ่ายคู่ชกโมร็อกโกร่วงงอนกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 20:35 มนัสบุญจำนงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นดีกรีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2004และเหรียญเงินโอลิมปิก2008โพสต์ข้อความหลังจากที่เฟียวจุฑามาสจิตพงษ์พ่ายคู่ชกจากโมร็อกโกร่วงรอบ16คนสุดท้ายศึกมวยสากลในโอลิมปิกเกมเฟียวจุฑามาสลงทำการแข่งขันในรุ่น54กิโลกรัมยิงก่อนจะพ่ายให้กับวิดัดเบอร์เต้าจากโมร็อกโก 2-3 เสียงยุติเส้นทางในโอลิมปิกหนนี้หลังความพ่ายแพ้ของนักชกสาวไทยมนัสบุญจำนงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กมานุสบุญจูมนองระบุว่าเต้นเยอะไปออกหมัดน้อยไปครับเสียดายมากกลับมาเอาใหม่สู้สู้สู้สามารถเมินธรรมนัสขู่ตะเพิดพลพอปชรโวลุงป้อมยกหูให้กำลังใจไม่มีใครปลดได้การเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 10:18 สามารถเมินธรรมนัสขู่ตะเพิดพลพรรคพลังประชารัฐโวลุงป้อมยกหูให้กำลังใจป้องไม่มีใครปลดได้ลั่นเย็นนี้จะพาส.ส.เข้าพบเพื่อคุยการเมืองเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567จากกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิช
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐคปชร.ที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงการทำงานในพรรคและโจมตีรัฐบาลเป็นระยะจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มไลน์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐอ่านข่าวธรรมนัสพึ่งสามารถถ้ายังไม่หยุดเจอขับพ้นคปชร.แน่ยันคุยบิ๊กป้อมทุกวันอ่านข่าวสามารถเคลื่อนไหวแล้วลั่นไม่ต้องขู่ไม่ต้องไล่ให้ลุงป้อมโทรบอกคำเดียวจนกระทั่งรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์เตือนหากนายสามารถยังไม่จบไม่หยุดการกระทำจะใช้มติคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหขับไล่ออกไปและเคยขับไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งขณะที่นายสามารถออกมาตอบโต้กลับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทำนองไม่สนใจและจะฟังการตัดสินใจจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวนั้นล่าสุดวันนี้วันที่31กรกฎาคมนายสามารถโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กอีกครั้งระบุว่าลุงป้อมโทรมาเช้านี้พร้อมบอกว่าไม่มีใครปลดได้ไม่ต้องห่วงโดยเย็นนี้จะพาส.ส.เข้าพบลุงป้อมคุยการเมืองไต่